เมื่อวานเป็นหมาวันนี้เป็นแพะหลังแม่แตงโมแถลงยังเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่นางภณิดาคุณแม่นางเอกสาวแตงโมนิดาผู้ล่วงลับได้ไปเปิดใจกลางรายการโหนกระแสที่หนุ่มกรรชัยเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ซึ่งบางช่วงได้พูดถึงกรณีเงินชดเชย30ล้านบาททำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมต่อมาคุณแม่ออกมาเปิดใจอีกรอบโดยบอกว่าที่พูดเรื่องเงินเป็นแค่การสมมติว่าหากน้องมีชีวิตต่ออีก30ปีรายรับของน้องจะเป็นเท่าไหร่ขณะที่หนุ่มกรรชัยไม่ได้พูดว่าสมมติไปด้วยคนเลยเข้าใจผิดตรงนี้ซึ่งตนก็ไม่ได้โกรธหรอกเขาทำไปตามหน้าที่งานนี้ทำเอาพิธีกรหนุ่มกรรชัยถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อข้อความว่าเมื่อวานเป็นหมาวันนี้เป็นแพะตามด้วยอีโมจิหัวเราะท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่เข้ามาคอมเมนต์เพื่อบังใจหนุ่มกรรชัยกันเป็นจำนวนมาก